สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคุยเรื่องฟุตบอลครับแต่ว่าจะมีขนมมารีวิวจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ขายนะต้องบอกก่อนว่าทาง Shopee ให้ภารกิจผมมาครับว่าให้เอาสินค้าอะไรก็ได้ที่มียอดซื้อสูงที่สุดในแต่ละสัปดาห์นะครับมาลองดูว่าดีจริงอย่างที่เขาว่ากันไหมแล้วก็นี่คือเทปแรกเนี่ยเทปแรกผมเลยเลือกเป็นของกินก่อนเพราะว่าขนมเนี่ยนะฮะเอามากินกันดูตัดสินง่ายว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับก็ร้านที่ผมสั่งมาเนี่ยชื่อว่าอลันมาเลช็อปนะฮะเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับอลันมาเลช็อปเขาจะมีสินค้าหลายอย่างแต่ผมเลือกมาตัวที่เป็นช็อกโกแลตเป็นขนมที่เขาบอกว่าฮิตมากๆที่มาเลเซียผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาฮิตขนาดไหนนะแต่เขาว่าฮิตมากเพราะตอนนี้ยอดสั่งซื้อ 13,000 กว่าชิ้นดาวจากผู้ซื้อให้ไปเป็น 4.8 จากเต็ม5นะครับแล้วก็ผมสั่งมาตอนนี้ผมสั่งมาทั้งหมดทดลองดูนะครับ4ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน4รสนะฮะเนี่ยดูเลยก็จะเป็นสั่งตามนี้นะครับมีตั้งแต่92บาท110บาทแล้วก็115บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอร่อยหรือไม่อย่างไรนะครับเริ่มจากตัวถูกสุดอันนี้จะเป็นคริสปี้ช็อกโกทิลมินิโกโก้ครันช์นะครับเขาบอกว่าให้เขย่าก่อนก่อนเปิดนะครับเราเขย่าก่อนอันนี้เขย่าแล้วนี่โอเคอร่อยมากแล้วก็อันนี้อร่อยมากเดี๋ยวจะให้เด็กๆเป็นคนตัดสินว่าอร่อยหรือไม่อร่อยป้าอันนี้อร่อยมากโอ้ยดูก่อนนะครับเปิดมานี่ช็อกโกแลตล้นมากมันล้นอีกแล้วหรอเพราะว่าช็อกโกแลตเขาแน่นมากนี่เต็มกระปุกเลยนะครับไม่ได้ว่าใส่มาแบบเบาบางแต่สำคัญก็คืออร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยวายโยซันโวก่อนนะซันโวแฮปปี้ก่อนอันนี้ก็เป็นมินิโกโก้คันช์เป็นไงบอกทางกล้องนี้บอกคนดูที่ว่าอร่อยขนาดไหนอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยครับวายโยนะเป็นไงอร่อยอร่อยแล้วครับอร่อยมากเลยครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตัดสินตอนสุดท้ายว่าให้อันไหนเป็นอันดับ1 นะครับอันนี้1อันผ่านไปต่อมาอันดับ1ต่อมาเป็นโกโก้บอลเป็นคริสปี้โกโก้ช็อกโก้โกโก้บอลนะครับเดี๋ยวลองแกะมาดูโอเคโหอันนี้เป็นโกโก้บอลเป็นช็อกโก้บอลแบบนี้เมื่อกี้จะเป็นโกโก้คันที่เหมือนกับกินแบบซีเรียลอันนี้จะเป็นป้าป้าปกติไงเป็นอันแดดบอลอันนี้ก่อนก็ได้โกโก้คันเป็นไงบ้างไม่ใช่อันนี้เป็นช็อกโก้บอลเป็นไงบ้างช็อกโก้บอลเยี่ยมเลยวายโยเป็นไงบ้างอร่อยนะอร่อยจริงๆใช่ไหมแล้วก็อันต่อไปอันที่3นะครับเราจะมาดูนี้ตัวนี้จะเป็นโกโก้ไรซ์นะครับก็จะเป็นข้าวพองแล้วก็เป็นช็อกโกแลตนะครับนี่ปิดฝาวายโยผมเปิดเป็นไงเนี่ยนี่ตัวเปิดเขาจะเป็นอย่างนี้ที่เปิดก็คือแกะสลักออกกัดสลอปั๊บแล้วก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้ปึ๊บโอ้โหโอ้โหจะเยอะไปไหนกินกี่วันหมดเนี่ยเอาตรงเอาตรงฝาไปไม่อันนี้เป็นไลท์ช็อกโก้ป๊าพี่สลอปเปิดอันนี้ไม่เป็นอร่อยอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันเดี๋ยวสามนะอันนี้เป็นอันดับหนึ่งอันนี้หนึ่งสองสามเดี๋ยวดูอีกอันนึงอันนี้จะไม่เหมือนชาวบ้านเพราะว่าจะเป็นขวดแบบเป็นพลาสติกนะแต่ว่าทำเหมือนขวดแก้วนะครับเขาเขียนว่าไมโลบูเอโนคิตแคทแล้วก็โอริโอคือในนี้ผมเปิดดูแล้วมันจะมีทั้งเป็นช็อกโกบอลของไมโลมีโอริโอด้วยมีที่เป็นช็อกโกแลตคิตแคทแล้วก็มีที่เป็นคินเดอร์บูเอโนที่จะมีสอดไส้เหมือนคล้ายๆนมนะครับเป็นนมข้นหวานอะไรเงี้ยมีฝาปิดกันสุญญากาศกันอากาศเข้าข้างในก็จะมีอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบไม่ได้มีแต่โกโก้คันนะข้างในจะมีเป็นคินเดอร์บูเอโน่ด้วยมีคิดแคด้วยเมื่อกี้ผมแกะไปรอบนึงแล้วเราลองที่มันเป็นตัวโกโก้คันก่อนแล้วก็อีกอันนึงเป็นอะไรเหรอก็อีกอันโอเคเรากินกันทั้งหมด4อันแล้วมาให้คะแนนกันหน่อยว่าถ้าเต็ม5ดาวอันแรกที่หนูกินแล้วหนูบอกว่าอร่อยสุดอันนี้5ดาวให้กี่ดาวเต็ม5ดาว100ดาวเลยครับ100ดาวโอเคอันนี้ให้เกิน5ดาวอันนี้เป็นโกโก้บอลอันที่2ที่เป็นรูปกลมๆอ่ะเป็นช็อกโก้บอลเท่าไหร่ให้5ดาวเต็มที่200ดีสิโอเคบอกว่าอร่อยเหมือนกันอันที่3เมื่อกี้ที่เป็นข้าวที่เป็นแบบแห้งๆนิดนึงก็จะอร่อยแบบนี้เนาะอันนี้ให้กี่ดาวอันนี้อร่อยมั้ย10ดาวอันนี้ก็300แล้ว300อร่อยขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะ
จะวัดอะไรได้ไหมเนี่ยแล้วก็อันสุดท้ายเมื่อกี้จริงๆที่หนูกินตอนแรกที่มันเป็นคินเดอร์บูเอโน่ชอบอันไหนสุดอันนี้วะอันนี้อันแรกใช่ไหมตอนนี้เด็กๆคนหนึ่ง5ขวบคนหนึ่ง6ขวบคนหนึ่ง4ขวบบอกว่าตัวที่เป็นมินิโกโก้คันอันนี้ถูกสุดด้วยนะครับ92บาทเขาบอกว่าอร่อยที่สุดส่วนผมกินก็ว่าคล้ายๆกันนะฮะแต่ผมจะชอบอันนี้ที่สุดเลยเพราะว่าข้างในมันจะมีแบบเป็นพวกแบบคิตแคทมีคินเดอร์บูเอโน่แล้วก็คุกช็อกโกแลตมาอีกนะครับทั้งหมด4กล่องเนี่ยผมสั่งมา400กว่าบาทแล้วผมไม่ได้เป็นคนขายนะฮะก็คือผมจะไปดูยอดขายที่มีคนซื้อเยอะสุดแล้วก็เอามารีวิวแบบนี้นะครับส่วนใครดูแล้วรู้สึกว่าอยากซื้ออยากลองไปรับประทานกันที่บ้านติดบ้านไว้ก็ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ลิงก์กับร้านค้าโดยตรงเลยไม่เกี่ยวกับผมนะฮะก็คือคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงส่วนตัดสินใจจะซื้อไม่ซื้อลองไปดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็มารีวิวกันเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าจะเป็นอะไรเด็กๆบอกว่าขอรีเควสให้เป็นของเล่นเดี๋ยวก็ดูกันว่าจะเป็นของเล่นชิ้นไหนเนาะโอเคไหมไม่ได้คราวหน้าเป็นของเล่นนะเย้เปิดได้แล้วคราวหน้าเป็นของเล่นไหมโอเคครับบ๊ายบายไปครับบายอันนี้เปิดง่ายไหม